ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมื่อกี้มีเสียงระฆังสักพักก็จะมีเสียงพระสวดนะฮะทำวัดเที่ยงมีไหมนี่ท่านผู้ชมฮะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้เราเป็นอีกตอนหนึ่งที่ตั้งใจแล้วก็มีความต้องการที่จะมาทำรายการลายกนกยกสยามทุกครั้งที่เป็นตอนที่เราจะได้เจอกับคนเก่งคนมีความสามารถคนที่พูดได้ว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนั้นถือว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับเราแล้วก็ทีมงานนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยคนที่เราจะมาพูดคุยด้วยเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เกี่ยวกับวัดค่ะวัดไทยวัดในประเทศไทยเป็นคนที่เดินทางไปวัดมาแล้วเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า 1,500 วัดนะคะโอ้โหเยอะไหมถือว่าเยอะไหมก็ถือว่าเยอะเยอะมากนะถือว่าเยอะแล้วเป็นแฟนพันธุ์แท้ด้วยว่าเราไปเที่ยววัดมากี่วัดแล้วหลายสิบหลักสิบเองเหรอนึกว่าจะหลักร้อยโอ้นี่หลักสิบเองเหรอโอ้โหอย่างที่อย่างเราเนี่ยรายการลายกนกยกสยามไปถ่ายทําในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ผ่านวัดมาเนี่ยนะก็เป็นหลักร้อยอ่ะยังไม่ถึงหลักพันแน่ไม่ถึงใช่ไหมคะใช่แต่ว่าแต่อุบลรัตน์เนี่ยมิวล้อเล่นมันต้องมีหลักร้อยโอ้โหวันนี้นะฮะเรามาทําความรู้จักกับคนเก่งซึ่งเป็นได้ชื่อว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้วัดไทยนะฮะก็คือคุณต้าธนพัฒน์ลิ้มหัสนัยกุลนะครับหลายท่านก็อาจจะรู้จักพอจะจำได้เพราะว่าบางท่านก็พอจะจำจากรายการแฟนพันธุ์แท้บางท่านก็อาจจะติดตามผลงานการเขียนอ๋อท่านมีหนังสือเป็นของตัวเองด้วยมีหนังสือนะฮะแล้วก็เขียนอยู่นะครับโดยเฉพาะวันพระก็จะมีบทความดีๆมาให้เราได้อ่านกันนะครับวันนี้เราก็เลยคุยกับคนเก่งแฟนพันธุ์แท้เรื่องวัดก็ต้องมาเลือกคุยที่วัดนะฮะแล้วเลือกคุยที่วัดนี้ก็ไม่ใช่เพราะนี่มีเรือด้วยไหมเรือใช่พอดีเห็นนะฮะคือข้างหน้าเป็นคลองข้างหน้าเป็นคลองคลองสนามชัยเป็นคลองใช่ฮะชื่อเดิมคือคลองด่านค่ะนะคลองสนามชัยนะฮะแล้วก็เราเลือกวัดนี้นะวัดอะไรฮะคุณหมิวครับวัดราชโอรสค่ะจริงๆมีอีกชื่อหนึ่งนะคะวัดราชโอรสารามมันจะชื่อเดียวกันนั่นแหละก็แล้วแต่ใครจะเรียกวัดราชโอรสวัดราชโอรสหรือวัดราชโอรสารามคือยังหมิวเนี่ยจะชินคำว่าวัดราชโอรสเพราะเด็กๆเคยมาที่นี่เด็กเนี่ยคุณก็เคยหมิวเคยมาประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะที่นี่แล้วได้ที่4ระดับประเทศมารยาทไทยสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะเขาสวดมนต์ก็สวดมนต์มารยาทก็มารยาทเขาสวดพร้อมกันเขาต้องแข่งพร้อมกันแข่งสวดมนต์ใช่ใช่ไหมตั้งแต่อายุแบบอายุ15ม3อ่ะเหรอใช่ค่ะซึ่งก็ผ่านมาหลายสิบปีใช่ครึ่งชีวิตที่แล้วเหรอใช่ที่นี่เลยที่นี่ยังจำได้เลยเนี่ยนอนที่กุฏินะแล้วไปสวดตึกที่แบบเดี๋ยวก่อนมานอนด้วยเหรอนอนค้างด้วยเพราะมาจากเพชรบุรีใช่ค่ะเดี๋ยวนะเพชรบุรีมาบางขุนเทียนก็ไกลอยู่ก็ไกลอยู่เออแล้วก็มาสวดใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยลองไม่อยากจะเชื่อหันหลังสวดได้ป่ะอ่าได้ๆๆอ่ะไหนอ่ะไหนลองสวดมนต์ทำนองสรพันยะใช่ไหมใช่ๆๆโอเคทุกคนเงียบนะลองดูนะองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธัสสันดาน
ตัดมูลกิเลสมารบ่มีมนมีมองมัวเอาแค่นี้พอเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้เสียงสันตื่นเต้นจริงๆเออเหรอใช่เคยมาประกวดที่นี่เฮ้ยจริงป่ะเนี่ยเออแต่เสียงได้เลยนะเมื่อกี้นึกใครเปิดเทปเมื่อกี้ตอนที่หมิวสวดเนี่ยนกร้องจับๆๆๆเลยรับเลยอ่ะจริงๆโหตื่นเต้นมากได้ที่4อ่ะได้ที่4ได้รางวัลชมเชยนี่ประกวดกันอยู่ตั้งแต่5หรือ6โรงเรียนประกวดกัน3เอ้ยเก่งมากประกวดเยอะก็คือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดก่อนเพชรบุรีนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนระดับภาคตะวันตกแล้วก็มาแข่งระดับประเทศมาแข่งระดับประเทศเนี่ยที่วัดราชโอรสแล้วก็ตอนนั้นเป็นสัปดาห์แบบส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอะไรตอนนั้นวันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชาโอ้ดีมากที่สนามหลวงวัดราชโอรสเนี่ยเป็นวัดใหญ่เป็นวัดหลวงท่านผู้ชมฮะแล้วก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากนะส่วนวัดเนี่ยเมื่อสักประมาณ40กว่าปีก่อนเนี่ยผมมาทุกวันเลยค่ะเป็นเวลา3ปีติดต่อกัน2521 2522 2523เรียนหนังสือที่นี่โรงเรียนวัดราชโอรสสมัยก่อนเนี่ยยังมีแต่ผู้ชายล้วนเดี๋ยวนี้มีผู้หญิงด้วยนะเมื่อก่อนเนี่ยเรียนที่นี่เรียนอยู่3ปีอยากเรียนมากกว่านี้นะแต่โดนไล่ออกถามจริงใช่ทำไมอ่ะเกเรคือจะบอกว่าทั้งพี่กนกและหมิวมีประวัติที่นี่ใช่แล้วผมยังจำได้เลยเรียนวิชาศิลปะเนี่ยอาจารย์วิทยาเนี่ยพานักเรียนเนี่ยออกมาให้วาดภาพในบริเวณวัดใครจะเลือกวาดภาพมุมไหนก็ได้และพี่เนี่ยเลือกอยู่ตรงนี้เลยพี่เลือกอยู่ตรงนี้พี่วาดประตูเหรอเพราะให้เพี้ยนประตูโอ้ยประตูสวยเห็นไหมพี่วาดประตูวัดแล้วภาพที่พี่เสียดายแบบไม่ได้เก็บไว้ถ้าเก็บไว้นะเผลอๆภาพนะมูลค่านี่แบบน้องๆอาจารย์เฉลิมชัยอ่ะว้าวแปลกๆใช่แบบวาดสวยมากมันไม่มีหลักฐานพี่กนกก็ใช่ไงแล้วที่พี่วาดพี่จำได้เลยต้นไม้คู่เนี่ยพี่แบบสเก็ตใบไม้นะตอนนั้นวาดดินสอดำไงต้นไม้ต้นนี้มีหรอมีเอาดีๆจริงๆแปลกๆจริงๆจริงๆพี่จำได้ว่าภาพของพี่เนี่ยครูยังชมเลยว่าส่วนที่สวยที่สุดของกนกนะคือต้นไม้ที่อยู่ข้างประตูอันนี้จริงๆนี่สาบานต่อหน้าพระเลยสาบานต่อหน้าพระเลยจริงๆวัดราชโอรสเนี่ยตอนเช้าก็จะนั่งรถเมล์มาสาย10มาลงแล้วก็เดินตามรางรถไฟอันนี้เป็นทางรถไฟนะฮะใช่ตรงนู้นตรงนู้นใช่ข้ามคลองมาข้ามคลองสนามชัยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆกลุ่มนึงมาจากมหาชัยเขานั่งรถไฟมาแล้วพี่คนขับก็จะมาจอดให้ลงตรงนี้หมิวเล่าก่อนคือวัดราชโอรสเนี่ยเป็นวัดที่มีประวัตินะคะคือชื่อเนี่ยก็คือย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่2เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่3ยังมีตำแหน่งเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ถูกต้องก็นำทัพนะคะไปสู้กับพม่าตอนนั้นพม่าจะมาฝั่งกาญจนบุรีด่านเจดีย์3องค์นะคะแต่ว่าท่านเนี่ยมาพักทัพที่นี่แล้วก็ทำพิธีเขาเรียกพิธีอะไรนะเบิกโขนทวารเบิกโขนทวารเบิกโขนทวารเนี่ยเป็นการสร้างประตูชั่วคราวจำลองขึ้นมาเพื่อทำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์พิธีอันเป็นมงคลนะครับรัชกาลที่3เนี่ยก็เสด็จผ่านทัพมาที่นี่มาทางน้ำนะมาทางคลองบางกอกใหญ่แล้วก็มาขึ้นที่นี่นะครับคลองด่านสมัยก่อนแล้วก็มาทำพิธีเบิกโขงทวารนะฮะตั้งจิตอธิษฐานว่าไปรบทัพจับศึกครั้งนี้ถ้ามีชัยชนะกลับมาเนี่ยก็จะมาบูรณะแล้วบูรณะเสมือนสร้างใหม่เลยเมื่อก่อนชื่อว่าวัดจอมทองแล้วก็อยู่ในสภาพเป็นวัดสมัยอยุธยาเป็นวัดเก่าแล้วนะฮะแล้วก็รัชกาลที่3เราท่านก็คงจะทราบแล้วลายกนกยกสยามทำเกี่ยวกับรัชกาลของท่านมาเยอะมากเกี่ยวกับการสร้างวัดเพราะท่านเป็นในหลวงที่ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจนมีคำล่ำลือกันว่าใครอยากได้ดิบได้ดีในแผ่นดินของพระองค์เนี่ยให้สร้างวัดถวายเยอะมากแล้วก็จะได้ดิบได้ดีนะฮะค่ะแล้ววัดนี้ใช้เวลาบูรณะคืออย่างที่บอกว่าบูรณะเหมือนสร้างใหม่ใช้เวลา14 ปีแล้วพระองค์ทรงคุมการบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวจะพาด้านในมั้งใช่ไหมเดี๋ยวให้แขกของเราเนี่ยพาไปดูจุดไหนที่รัชกาลที่3เนี่ยทรงประทับยืนควบคุมการก่อสร้าง14 ปีในสมัยก่อนนะท่านผู้ชมฮะก็ถือว่านานไหมก็นานแต่ว่าต้องจำไว้ว่าสมัยก่อนใช่ไหมการจะขนอิฐหินดินทรายมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีเครื่องมือกลไกอะไร
มนุษย์ล้วนๆค่ะฉะนั้นการจะซ่อมเหมือนกับสร้างใหม่เนี่ยใช้เวลาค่ะนะก็นั่นแหละด้วยความที่รัชกาลที่3 ท่านก็ถือได้ว่าเป็นแบบคนที่แบบคุมการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์รัชกาลที่2ก็เลยพระราชทานนามวัดนี้ใหม่ก็คือวัดราชโอรสถือว่าเป็นวัดที่รัชกาลที่3ซึ่งคือโอรสของรัชกาลที่2ใช่ท่านทรงควบคุมการแบบการซ่อมแซมการก่อสร้างก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่3ไปเลยก็คือชื่อนี้ก็เป็นชื่อพระราชทานจากรัชกาลที่2ใช่ค่ะนะฮะให้กับลูกนะฮะแล้วก็เป็นวัดที่สวยงามมากแล้วก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่3ด้วยนะคะวัดประจำรัชกาลที่3คือวัดประจำรัชกาลที่1เนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีก็คือวัดโพวัดพระเชตุพนวัดประจำรัชกาลที่2คือวัดอรุณวัดแจ้งส่วนที่นี่เนี่ยวัดราชโอรสเป็นวัดประจำรัชกาลที่3รัชกาลที่4วัดราชประดิษฐ์แล้วก็รัชกาลที่5วัดราชบพิตรโอ้ก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่3นะฮะเป็นวัดที่สวยสดงดงามแล้วก็มีก็เรียกว่าพระราชนิยมในสมัยของพระองค์ท่านเพราะว่ามีสิ่งที่เขาเรียกว่าครีเอทแล้วก็มีจุดใหม่ๆที่เกิดขึ้นณการซ่อมแซมสร้างวัดนี้หลายจุดซึ่งเดี๋ยวจะให้แขกรับเชิญเนี่ยใช่เพราะเดี๋ยวเราจะแย่งแขกพูดหมดอันนี้จบรายการแล้วให้แขกพูดบ้างคุณตาคุณตาเป็นวัดที่สวยที่สุดถึงขนาดที่ท่านทูตอังกฤษจะมาจอห์นคอฟเฟิร์ตบอกว่านี่เป็นวัดที่สวยงามที่สุดในบางกอกในบางกอกเลยในยุคนั้นนะฮะนี่ร่มรื่นมากนะเทียบกับสมัยที่ตอนที่พี่เรียนอยู่ตรงเนี้ยตอนนั้นที่พี่เรียนอยู่ตรงนี้ยังแรงๆอยู่เลยนะแต่ตอนที่หมิวมาจะเป็นต้นไม้แต่ต้นไม้ก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เหมือนต้นไม้เขาโตขึ้นใช่ต้นไม้ก็โตขึ้นเลยเมื่อกี้เรารู้สึกว่าแบบดีไหมผ่อนคลายดีมากก็เรียนเชิญนะท่านชมฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับแขกรับเชิญอยู่ข้างในเนาะต้าธนภักดิ์จะได้รู้บริบทแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปแล้วก็หลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับวัดไทยไม่แต่เฉพาะวัดราชโอรสวัดอื่นด้วยมิวอยากรู้มากว่าคุณต้าจะรู้ไหมว่าในเพชรบุรีเนี่ยมีวัดดังๆอะไรบ้างบ้านเกิดตัวเองใช่ใช่ใช่ท้าทายหน่อยเคยไปวัดเออเคยไปหรือเปล่าเถอะคุณต้าเนี่ยเพชรบุรีอ่ะคุณต้าหรือมิวตอนที่อยู่ข้างในท่านผู้ชมตามมานะฮะเห็นไหมประตูนี่ก็เป็นแบบจีนเขาเรียกว่าอะไรนะพระราชนิยมใช่สวัสดีครับคุณต้าธนภัทรนะฮะใช่ครับโอ้ยตัวจริงยังดูแบบยังหนุ่มยังแน่นอยู่ขอบคุณครับคุณต้าอายุเท่าไหร่อยู่ท่าไหนปีนี้33ย่าง34ครับโอ้นี่มาพร้อมกับหมวกคู่ชีพนะเราใช่ไหมเมื่อก่อนเวลาไปที่วัดไหนก็จะไปพร้อมหมวกไปมันร้อนครับอ๋อมันร้อนแล้วก็เป็นคนดำง่ายก็เลยอย่างนี้ดีกว่าเมื่อก่อนจะใส่หมวกเป็นผู้หมวกแก๊ปหมวกปีกปกติแต่ว่าพอใส่แล้วหลังคอมันจะดำใช่ก็เลยเป็นอย่างนี้ดีกว่าเห็นว่าคุณต้าล่าสุดเป็นด็อกเตอร์แล้วนะคะฮะใช่ไหมเพิ่งจะเป็นครับผมเพิ่งจะเป็นด้วยฮะครับผมด็อกเตอร์หน่อยเว้ยด็อกเตอร์หมาดๆยังอุ่นๆอยู่เลยเนื้อตัวยังเปียกอยู่เลยเหงื่อเปียกนี่คือเหงื่อใช่ไหมเหงื่อโอ้โหด็อกเตอร์ด้านไหนฮะเป็นผมจบด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับผมโอ้จบโบราณคดีด้วยก็สายตรงครับผมคือเรียนตรีก็ด้านนี้เลยใช่ไหมตรีโทเอกครับผมแต่ว่ามีช่วงที่เว้นวรรคไปอยู่แต่ว่าก็เรียนตรีโทเอกที่คณะเดิมสาขาเดิมครับแปลว่าต้องชอบจริงๆนะแล้วจบด็อกเตอร์เนี่ยทำอะไรก็เรียกอะไรวิทยานิพนธ์เลยครับผมทำเรื่องอะไรฮะผมทำเรื่องรอยพระพุทธบาทในศิลปะไทยครับผมแต่ว่าก็จะเน้นไปที่รอยพระพุทธบาทที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นหลักมีพูดถึงรอยพระพุทธบาทธรรมชาติบ้างพูดถึงความเชื่อบ้างพูดถึงภาพเล่าเรื่องบ้างแต่ว่าเราก็จะโฟกัสในเรื่องนี้เป็นหลักจบด็อกเตอร์ด้วยรอยพระพุทธบาทครับผมใช่ไหมแล้วก็
ตอนที่จบโทเนี่ยทำเรื่องอะไรฮะตอนที่จบโททำเรื่องจิตรกรรมชมพูบดีสูตรในสมัยรัชกาลที่ในศิลปะไทยคืออะไรคะเอางงเลยชมพูบดีสูตรเป็นพระสูตรว่าด้วยเป็นเวอร์ชันของตำนานที่มากันสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องนะฮะก็จะเป็นเหตุการณ์ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงต้องแสดงตนเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทำไมต้องทรงเครื่องอย่างกษัตริย์นะซึ่งจริงจริงจะบอกวัดใกล้ๆนี้อย่างวัดนางนองก็จะมีจุดเด่นทางผนังเรื่องนี้ซึ่งจริงๆถือเป็นเมนหลักของวิทยาพลปัญญาโทผมด้วยวัดนางนองเป็นใกล้ๆวัดนี้วัดราชโอรสเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากเป็นวัดที่รัชกาลที่3เนี่ยทรงนำอะไรนะนพพดลใช่ไหมมงกุฎจริงๆผมเชื่อโดยส่วนตัวนะครับผมเชื่อว่าของอย่างมงกุฎของวัดอรุณเนี่ยน่าจะสร้างจำลองมาจากองค์นี้โดยไม่ได้มีการถอดออกเพราะว่า เราต้องนึกว่ามงกุฎที่ใช้สวมพระพุทธรูปทรงเครื่องโดยส่วนใหญ่มันไม่ใช่ของที่สวมลงไปมันเป็นการสวมโดยที่ไม่มีส่วนเป็นเม็ดพระศกไม่มีรัศมีอยู่ข้างในฮะก็คือเหมือนสวมทับลงไปเป็นก้อนเป็นก้อนแต่ของวัดอรุณมันจะมีความกลวงนิดที่พระปางนะฮะใช่ครับเข้าใจว่าคงอาจจะเป็นการทำจำลองเสมือนให้ดูคล้ายแต่ว่าเราคงไม่ถึงขนาดต้องถอดของพระไปไว้ตรงนู้นคือของแท้ของวัดนางนองก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ที่เดิมแต่พระองค์เนี่ยโปรดให้สร้างใหม่แล้วก็ไปอยู่บนยอดพระปรางของวัดอรุณผมเชื่อว่าอย่างนั้นอันนี้ความเชื่อของคุณต้านะคุณต้าแฟนพันธุ์แท้วัดไทยโอ้โหปัจจุบันเนี้ยไปมาแล้วกี่วัดฮะเลิกนับมาได้สักพักนึงแล้วแต่ว่าคิดว่าเกิน 1,500 ได้แล้ว 1,500 กว่าวัดครับผมก็เกือบทั้งจริงๆยังไม่ถึงกับทุกจังหวัดแต่ว่าก็ไปมาเกือบครบแล้วอาจจะจังหวัดนึงเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทำไมคุณซ่าจึงมาเป็นแฟนพันธุ์แท้ทำไมจึงสนใจเรื่องของวัดฮะมันมาจากที่ไหนจริงๆความสนใจเริ่มเอาจริงๆตั้งแต่เด็กๆผมก็จะเริ่มจากการสนใจด้วยกับเราดูหนังดูการ์ตูนสมัยก่อนเราก็จะชอบอียิปต์ปักการะนำเทพเจ้ามีเทพราเทพโอซิริสต่างๆทีเนี้ยพอถึงระดับมัธยมปลายเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาเราจะเรียนอะไรต่อดีก็ลองดูคณะโน้นคณะนี้ดูที่แรกล่ะดูวิชาคณะพวกสายประวัติศาสตร์ไว้ก่อนทีเนี้ยมันมีงานเหมือนคล้ายๆงานเปิดบ้านเหมือนแนะนำคณะวิชาฮะถ้าผมจำไม่ผิดจะจัดที่มันเหมือนเป็นฮอลล์ของเซ็นทรัลเวิลด์นะฮะแล้วเราก็ไปเจอมีรุ่นพี่ที่คณะโบราณคดีมาเปิดบูธแล้วก็แนะนำว่าเนี่ยแล้วก็เอ๊ะโบราณคดีชื่อเท่ดีก็เลยเข้าไปคุยกับเขาคณะโบราณคดีใช่ครับเพราะว่าเราเนี่ยโบราณคดีมีอย่างงั้นมีกี่ภาควิชามีโบราณคดีที่เป็นแบบขุดนะมีประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็นเรื่องของการดูวัดดูศิลปะโบราณแล้วก็เฮ้ยมีประวัติศาสตร์ศิลปะด้วยเราไม่เคยรู้มาก่อนหรอกรู้สึกสนใจก็เลยแอดมิชชั่นสมัยนี้เป็นแอดมิชชั่นอยู่รู้สึกดูแก่ครับพี่คุณนะฮะแต่ก็เป็นแอดมิชชั่นอยู่นะครับแล้วก็ได้คณะนี้ตอนนั้นได้ผมเลือกมันจะมี4อันดับใช่ไหมฮะผมเลือกประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นอันดับ1แล้วก็ได้อันดับ1เลยก็เรียนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วตอนนั้นเคยไปวัดมาหรือยังคะหมายถึงว่าชอบวัดหรือยังเริ่มชอบมาก่อนครับคืออย่างนี้ต้องเล่าเท้าความว่าสมัยเด็กๆในบ้านครอบครัวผมจะมีกงจะมีลูกชาย2คนมีป้าผมกับอาเจกผมทีนี้เนื่องจากบ้านประกอบกิจการค้าขายมันไม่สามารถเวลาจะไปเที่ยวพร้อมๆกันเนี่ยมันไปพร้อมกันหมดทางบ้านไม่ได้มันต้องมีคนเฝ้าร้านก็เลยจะสลับกันไปอย่างฝั่งผมเนี่ยผมจะไปช่วงตรุษจีนฝั่งอาเจกก็จะไปสงกรานต์ทีเนี้ยพอได้ออกไปเที่ยวเนี่ยสมัยก่อนที่เที่ยวในบ้านเราซื้อทอมาอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมีแค่2ช้อยถ้าคุณไม่ไปดูธรรมชาติคุณก็ต้องดูวัดนิตยสารทอใช่แล้วก็ซีนแล้วก็เมื่อก่อนเวลามันจะมีแบบไองานไทยเที่ยวไทยแล้วแบบมันจะมีเปิดบูธแต่ละจังหวัดมีแจกโบชัวมีอะไรคุณพ่อก็จะเก็บพวกนี้ไว้แล้วก็เริ่มเที่ยวแล้วเราก็เริ่มเที่ยวจากการดู2อย่างปนกันดูวัดด้วยธรรมชาติด้วยธรรมชาติด้วยแล้วก็ตอนหลังเนื่องจากคุณพ่อเองก็สนใจด้วยก็เลยกลายว่าเหมือนพากันดูแล้วมันก็ผมไม่สามารถตอบได้ด้วยซ้ำว่าผมชอบตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนเป็นความชอบที่มันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็มันก็ยาวมาเรื่อยๆครับเพราะว่าจริงๆก็เที่ยวตั้งแต่น่าจะ 6-7 ขวบแล้วจำได้ไหมว่าสมัยเด็กๆเราจำภาพวัดในสมัยเด็กๆที่เราคุณพ่อพาไปเที่ยวเนี่ยจำวัดไหนได้บ้างถ้าที่ออกไปเที่ยวด้วยกันต่างจังหวัดครั้งแรกจำได้ครับเพราะตอนนั้นไปที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรกำแพงเพชรเลยเหรอใช่ครับไกลเหมือนกันนะคะคุณต้าเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพครับคือคุณพ่อไม่เคยไปเที่ยวเหนือครับแกก็เลยอยากจะเที่ยวเหนือแต่ว่าแกค่อยๆไล่ขึ้นทริปแรกที่ไปจะมีกำแพงเพชรตากลำปางอ๋อขับรถไปครับขับรถไปก็ไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรตอนนั้นจำได้ว่าไม่มีความรู้อะไรเลยไปวัดมันเหมือนเด็กๆอ่ะเด็กๆวิ่งแล้วก็จะวิ่งปีนป่ายขึ้นเจดีย์สมัยก่อนมันไม่ได้ป้ายห้ามมากเท่านี้เลยก็ปีนขึ้นเจดีย์ปีนขึ้นวิหารพ่อบอกให้ไหว้พระแล้วก็ไหว้ไม่งั้นเราไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่ามันเหมือนดูไปเรื่อยๆฮะจากพอปีแรกไปลำปางต่อไปขยับไปเชียงใหม่ไปแพร่ไปน่านไปลำพูนขึ้นไปแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่ต่างจังหวัด
ส่วนสมัยก่อนเป็นต่างจังหวัดเพราะว่าปกติพอเที่ยวยาวๆนึงพ่อก็อยากจะไปจังหวัดใหม่ๆเพราะแกก็อยากแกมีความตั้งใจว่าอยากจะเที่ยวจังหวัดให้ครบ77จังหวัดก็เลยเหมือนกับไปเรื่อยๆเดี๋ยวโอกาสเวลาจุดจริงอ่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดสักทีนึงจังหวัดที่ไม่เคยไปไปดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างแล้วคุณพ่อเนี่ยครอบครัวคุณต้าเนี่ยเป็นคนจีนนะแต่คุณพ่อชอบเที่ยววัดไทยเที่ยววัดไทยก็แอบแปลกเหมือนกันแล้วก็ไปเที่ยวไกลนะถ้าในสมัยก่อนเนี่ยไปเที่ยวน่านไปเที่ยวทางเหนือเนี่ยถือว่าไกลนะไกลครับตอนนั้นเนี่ยแล้วมีภาพที่คุณพ่อพาไปเที่ยววัดในกรุงเทพไหมมีบ้างครับเพราะว่าปกติเราก็จะมีไหว้เจ้าเนาะเวลาเราไปไหว้อย่างปกติเราจะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือแล้วก็บางทีพอมันจะมีวัดใกล้ๆแล้วก็แวะไปดูบ้างศาลเจ้าพ่อเสือนี่ถือว่าเป็นวัดจีนใช่ไหมเป็นศาลเจ้าไม่ใช่วัดเป็นศาลไม่ใช่วัดด้วยไม่ใช่วัดครับเป็นศาลเจ้าค่ะแล้วก็นึกถึงวัดอะไรได้อีกในกรุงเทพที่คุณพ่อพาไปเที่ยวที่คุณพ่อพาหรือไม่เชิงพาไปเที่ยวมันไม่เชิงพาไปเที่ยวสมัยก่อนมันไม่ถึงกับไปเที่ยวในลักษณะคือไปเที่ยวเนี่ยคือมันจะออกต่างจังหวัดคือส่วนใหญ่เวลาอยู่กรุงเทพมันจะอารมณ์เหมือนเราไปไหว้พระมากกว่ามันจะไม่ถึงไปเที่ยวขนาดนั้นเพราะสมัยก่อนก็กล้องฟิล์มด้วยจะให้มานั่งถ่ายกันตูมตามันก็ไม่ไหวสมัยก่อนค่าล้างฟิล์มก็แพงแต่ตอนที่คุณต้าไปเที่ยววัดต่างจังหวัดเนี่ยหมิวเคยดูมาเห็นคุณต้าแบบบางจังหวัดไปแบบหลายสิบวัดใช่ครับตอนนั้นคือไปที่ไหนคะจริงๆโดยส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่าต่อวันหนึ่งโดยมากก็เกิน10วัดอยู่แล้วมันเพราะว่ายิ่งพอเราดูวัดเป็นหลักเราไม่ได้ไปดูอย่างอื่นแล้วก็โฟกัสดูแต่วัดแล้วก็แพลนมีแต่วัดอย่างเดียวแล้วยิ่งเป็นพวกจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่เป็นเมืองเก่าอย่างเชียงใหม่อย่างเพชรบุรีอย่างอยุธยาเงี้ยวัดมันติดกันเป็นพืชนะฮะดังนั้นการจะเที่ยววันหนึ่ง10วัด20วัดมันเป็นเรื่องทำได้ซึ่งจริงๆไม่รู้จะโม้ได้หรือเปล่าแต่ว่าเคยไปมากสุดที่เคยไปใน1วันซึ่งไปเองคนเดียว43ฮะโอ้43วันนึงมี24ชั่วโมงแปลว่าใน1ชั่วโมงคุณต้าไปมากกว่า1วัดครับผมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งจริงๆมันดูเหมือนเยอะครับแต่ว่ามันจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ได้ใช้เวลามากคือต้องนึกอย่างนี้ครับว่าเชียงใหม่มีทั้งวัดที่ใช้งานคือมีพระอยู่กับวัดร้างเยอะแล้ววัดร้างเชียงใหม่เนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนกรุงเทพที่ยังมีโบสถ์มีวิหารบางทีเค้าเหลือเจดีย์องค์เดียวนั้นการดูเจดีย์องค์เดียวมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะครับองค์นึงแบบ2นาที3นาที40อันนี้เป็นสถิติส่วนตัวเลยใช่มั้ยว่าวันนึงเนี่ยแฟนพันธุ์แท้วัดไทยเนี่ยวันนึง43วัดแต่มันคือการเที่ยวเชียงใหม่แต่มันคือการเที่ยวตั้งแต่ 6:00 นจนถึง 20:00 นนะฮะแต่นั่นคือตั้งใจที่จะแบบฉันจะไปเที่ยววัดแบบเชียงใหม่เลยป่ะคือครั้งนั้นมันเหมือนเราไม่ได้ไปเชียงใหม่นานแล้วก็แบบถือโอกาสปกติเราไปแต่วัดดังๆวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงเราอยากไปวัดเล็กๆบ้างอันนี้เกิดขึ้นนานยังฮะเกิดขึ้นนานหรือยังตั้งประมาณ43วัดเนี่ยน่าจะปี58 59เป็น10ปีแล้วเกือบ10ปีแล้วเพราะปีนั้นจำได้ว่าปีนั้นน่ะขึ้นไปด้วยความตั้งใจว่าจะไปเดินขึ้นพระธาตุสุเทพแล้วเหมือนไหนไปแล้วก็บวกหัวบวกท้ายเที่ยววัดหน่อยแต่วันนั้นเนี่ยคุณต้าไม่ได้ตั้งใจเอาไว้ใช่มั้ยวันนี้จะสร้างสถิติตัวเองไม่เลยครับคือบังเอิญเที่ยวไปเรื่อยๆครับเที่ยวไปเรื่อยตั้งแต่กี่โมงนะฮะ 6:00 นครับจนถึง 20:00 นโดยประมาณ 20:00 นวัดยังไม่ปิดหรอวัดในเชียงใหม่พอดีวันนั้นไปมันเป็นช่วงวันเทศกาลนะครับมันก็มีถนนคนเดินวัดสําคัญๆก็จะเปิดไฟแล้วผมก็จงใจเก็บไอ้วัดพวกนี้ไว้ตอนเย็นเพราะเรารู้ว่าเขาเปิดอยู่เราก็ไปเที่ยววัดตอนกลางคืนเนี่ยบางทีสวยไปอีกแบบนะมันจะได้แสงแบบแต่นี่ก็จะอยู่ที่การจัดแสงแต่ละวัดมันก็จะทำให้แล้ววัดทางเหนือเนี่ยหลายจังหวัดก็จะเปิดตอนกลางคืนใช่ไหมอย่างที่ลำพูนเนี่ยวัดพระธาตุเนี่ยฮริพุนชัยเนี่ยจะไปเดินเวียนรอบพระปรางได้เนี่ยอันนี้ดีนะเมื่อกี้คุณต้าบอกว่าเคยไปเพชรบุรีด้วยใช่ไหมคะครับเพชรบุรีบ้านเกิดอยู่นะคุณต้าเคยไปวัดอะไรที่แบบประทับใจในเพชรบุรีถ้าที่ชอบที่สุดจะมีสองวัดครับมีวัดชื่อวัดเกาะแก้วสุทธารามหรือวัดเกาะเป็นวัดเล็กนะข้างในจะมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นโบสถ์ที่เรียกว่าโบสถ์มหาอุดเพราะเป็นโบสถ์ที่ไม่มีหน้าต่างมีแต่ประตูอย่างเดียวจิตรกรรมฝาผนังมีปีระบุอยู่ประมาณช่วง 2,300 นิดๆก่อนกรุงแตกไม่กี่ปีนะฮะซึ่งเขียนภาพเป็นพุทธประวัติเป็นหลักแล้วก็จะมีพวกมารพจนมีไตรภูมิแล้วก็จะมีเรื่องมีแล้วก็มีแอบแทรกเรื่องดาราศาสตร์ไว้นิดหน่อยมันน่ารักดีอีกวัดนึงชื่อว่าสระบัวครับเป็นวัดสมัยอยุธยาเหมือนกันนะฮะความเก๋งวัดสระบัวคือวัดของเขาจะมีประตูด้านหน้าแล้วมันจะมีเหมือนคล้ายๆหน้าต่างด้านหลังด้านหลังพระพุทธซึ่งเวลาเราปิดประตูแล้วเปิดแค่หน้าต่างแสงมันจะทะลุพุ่งผ่านด้านหลังพระประธานพอดีแล้วเดี๋ยวพระประธานมันจะสว่างมันจะวาบมาเป็นเหมือนรัศมีของพระพุทธรูปซึ่งสวยมากเหมือนถ้าเกิดถ่ายองค์ตอนด้านหน้าองค์พระเนี่ยด้านหลังก็จะแบบมันแสงมันมีรัศมีเรื่องเอาโบสถ์มันมืดหมดเพราะเราต้องปิดหน้าต่างปิดประตูหมดแล้วเปิดแต่ประตูหลังแล้วเปิดแต่ตัวหน้าต่างนิดเดียวแสงมันจะพุ่งมาวัดสระบัวเลยวัดสระบัวอยู่ติดเขาวังอยู่ตีนเขาวังเลยครับทั้งสองวัดเนี่ยหมิวก็รู้จักวัดเกาะวัดเกาะนี่ในวัดเกาะจะมีสนามบาสด้วยอันนี้เซอร์ไพรส์หมิวไม่คิดว่าคุณต้าจะชอบแบบวัดเกาะกับวัดสระบัวเพราะมันไม่ใช่วัดใหญ่ไงเข้าใจว่าจะเป็นแบบวัดกำแพงแรงวัดใหญ่สุวรรณารามมันไม่ใช่วัดดังผมเป็นคนชอบวัดเล็กๆวัดเงียบด้วยความที่เวลาเราเที่ยววัดเราก็อยากจะมีเวลาค่อยๆดู
บางทีพอไปวัดที่คนเยอะๆเนี่ยบางทีพอเราจะดูคนก็เดินผ่านเรามันก็เดินชนเราไม่ค่อยมีสมาธิประมาณนั้นแต่จริงๆก็ไปมากกว่านั้นใช่ไหมคะที่เพชรก็เยอะครับในตัวเมืองก็น่าจะใกล้ครบแล้วมิวก็ชอบวัดอะไรในเพชรบุรีมิวชอบวัดกำแพงแรงกำแพงแรงวัดกำแพงแรงที่มีปราสาทใช่เหมือนเป็นขอมๆหน่อยใช่ครับทำไมก็สวยก็แบบมันดูเป็นสถาปัตยกรรมขอมดูยิ่งใหญ่อลังการดูเก่าๆดูเก่าๆโบราณแล้วก็วัดใหญ่สุวรรณรามวันนั้นมีประวัติที่ก็คือเหมือนมีรอยจามของขวานพม่าจริงไหมคุณใต้ข่าวจริงปะจริงๆมันน่าจะไม่ใช่พม่าหรอกเพราะว่าตำหนักมันโดนรื้อมาตั้งนานแล้วครับตำหนักที่รื้อจากในวังมาถวายสังฆราชแตงโมแล้วก็มันมีความเชื่อว่าจริงๆไอ้รอยที่เราเห็นเป็นรอยขวานบากเนี่ยมันมีทฤษฎีนึงบอกว่าเนื่องจากเป็นของในวังจะถวายวัดตรงๆมันดูไม่ดีเพราะแต่เดิมเจ้านายท่านประทับข้างในก็เลยทำให้มันมีตำหนินิดหน่อยให้ดูแล้วโอเคเวลาถวายวัดอ่ะไม่ใช่ของสมบูรณ์เต็มที่แต่ว่าโอเคสร้างมันไม่เสียนะฮะมันแค่เป็นรอยประตูนิดเดียวคุณตาชอบอะไรในวัดคะจิตกรรมหรอหรือว่าถ้าชอบที่สุดเป็นจิตกรรมครับจิตกรรมฝาผนังซึ่งไม่ได้มีอยู่ทุกวัดไม่ได้มีอยู่ทุกวัดเราจึงเห็นว่าวัดที่มีจิตกรรมฝาผนังส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่วัดที่อุปถัมภ์โดยเจ้านายพระมหากษัตริย์ก็ต้องเป็นกลุ่มที่พอจะมีสตางค์อยู่บ้างเป็นขุนนางผู้ใหญ่เป็นเศรษฐีจึงจะมีจิตกรรมครับอ๋อคือวัดนี้ก็มีหลายประเภทเหรอคะคุณตาจริงๆมีเยอะจริงๆมันอยู่ที่ว่าเราจะแบ่งวัดด้วยเงื่อนไขแบบไหนวัดมีวิธีการแบ่งหลายแบบครับเราจะแบ่งวัดราษฎร์วัดหลวงแบ่งพระรามหลวงชั้นเอกชั้นโทชั้นตรีจะแบ่งวัดตามยุคสมัยวัดสมัยสุโขทัยวัดล้านนาได้หมดเลยครับอย่างจิตกรรมฝาผนังที่วัดเพชรบุรีวัดเนี่ยวัดเขาวังครัวอินโขงเป็นคนที่ก็จะเป็นคนเพชรบุรีครับเป็นจิตรกรที่ดังมากแล้วก็สมัยก่อนจิตรกรรมฝาผนังในยุคสมัยโบราณเนี่ยท่านผู้ชมไปดูจะละเมียดละไมอ่อนช้อยนะผมไม่สงสัยเลยว่าทำไมคุณต้าชอบผมก็ชอบแล้วบางทีเราไปดูเนี่ยวัดหลายวัดที่จิตรกรรมฝาผนังเลอะเลือนหรือว่าเป็นเชื้อราเนี่ยเจอความชื้นของฝนเนี่ยเรายังรู้สึกเสียดายแทนนะแต่ก็ไม่ชอบไปเขียนใหม่เป็นแบบใหม่เนาะแบบใหม่จิตรกรรมฝาผนังแบบใหม่เนี่ยคือก็เป็นแบบใหม่แต่ความวิจิตรอ่อนช้อยเนี่ยมันคนละแบบมันคนละแบบช่างในแต่ละยุคก็จะมีความนิยมหรือความชำนาญไม่เหมือนกันยุคหนึ่งอาจจะเขียนกระหนกเก่งยุคหนึ่งจะเขียนหน้าคนเก่งอาจจะใช้สีเก่งดังนั้นมันดีกันคนละยุคยุคนี้ก็อาจจะดีในอีกแบบนึงในขณะยุคโบราณก็อาจจะผมว่ามันผมเชื่อว่าความชอบเรื่องศิลปะมันเป็นเรื่องปัจเจกนะฮะแต่ละคนมีช่วงเวลาที่ชอบไม่เหมือนกันคนนึงอาจจะบอกว่านี่สวยอีกคนนึงอาจจะบอกว่าวันนี้ไม่สวยวันนี้สวยกว่าก็เป็นไปได้คุณต้านี่มีไหมจังหวัดไหนที่ไปแบบไปซ้ำอะไรเงี้ยเยอะมากถ้าไม่นับกรุงเทพมหานครใช่ไหมใช่อยุธยาน่าจะเยอะสุดครับเพราะใกล้อ๋อมิวก็ชอบก็ส่วนใหญ่เป็นวัดร้างสิก็เป็นวัดร้างครับแต่อยุธยามันใกล้กรุงเทพเวลาเดินทางไปกลับเช้าเย็นมันไม่ยากครับแล้วก็ยังมีจังหวัดที่ไม่ได้ไปใช่ไหมมีครับส่วนใหญ่ก็จะจังหวัดใกล้ๆอย่างบึงกาฬเพราะว่าทีตอนไปทางโซนนั้นบึงกาฬยังไม่ได้แยกผมไปทางโซนทางที่นั้นสมัยยังมี7-6จังหวัดอยู่แล้วก็จะเป็นพวกทางใต้พวกอย่างตรังอย่างสตูลพังงาก็ยังไม่ได้ไปกลับมาในช่วงนี้คุณต้าจะพาพี่กนกกับน้องหมิวไปชมสถาปัตยกรรมของวัดราชโอรสารามราชวรวิหารกันครับโอเคทางนี้เลยครับเหมือนอยู่ในวัดจีนมากๆก็อย่างที่บอกครับว่าท่านโปรดงานแบบจีนงั้นทุกอย่างมันจะดูเป็นจีนไปหมดหลังคากระเบื้องต่างๆก็เป็นจีนตุ๊กตาหินก็เป็นตุ๊กตาจีนเราอย่างเช่นเรามีน้องแมวน้ำนะฮะอันนี้คือแมวน้ำปะคะเป็นกวางครับผมกวางเหรอผมพูดเล่นครับผมพูดเล่นตอนแรกมิวยังคิดว่าแบบมิวถามพี่กนกทำไมมันมีแมวน้ำมันมีรูเขาครับใส่เขาตรงนี้ฮะอ๋อสึกมันหายไปมันหายคือเขาตรงนี้กับหูมันหายไปครับผมอ๋อเขามีเขาอยู่ก็อาจจะดูเหมือนแมวน้ำมาสักหน่อยแต่น้องเป็นกวางครับเขาเป็นกวางครับเขาเป็นกวางแต่หน้าบงหน้าบันโบสอะไรอย่างเงี้ยดูก็จะเห็นว่าช่อฟ้าใบลากาหางหงหายไปหมดแล้วอะไรนะช่อฟ้าใบลากาไอ้ที่มันเป็นที่เวลาเราไปวัดไทยทั่วไปมันเหมือนที่เป็นงอนงอนแล้วก็มีเป็นหนามหนามแหลมแหลมยืดออกมาเห็นว่าที่นี่ไม่มีเพราะว่าเครื่องมือเป็นปูนหมดค่ะจะไม่ได้มีการเอาไม้มาผสมเลยก็เป็นปูนล้วนๆแล้วก็หน้าบันก็ใช้เป็นลายมงคลอย่างจีนเห็นว่ามีแจกันมีมังกรมีหงมีโขดหินและมีสัตว์ต่างๆซึ่งพวกนี้เป็นของพรีออเดอร์
ก็คือสั่งจีนให้จีนทำมาให้เสร็จสรรแล้วมาประดับแล้วก็แปะเข้าไปแล้วช่างที่ใช้เป็นช่างจีนไหมคะเป็นช่างจีนครับอาจจะกวางตุ้งอาจจะเมืองอะไรอันนี้เราไม่ทราบสมัยพระองค์เนี่ยเราค้าขายกับจีนเยอะนะใช่ไหมฉะนั้นอะไรจากจีนเนี่ยแล้วก็บรรดาช่างจีนก็เข้ามาในเมืองไทยก็มีใช่ไหมเขาจะว่าท่านคงมีเครือข่ายว่าโอเคจากซื้อของนี้ต้องไปที่เมืองนี้นะต้องไปที่ร้านนี้นะแล้วก็สั่งเข้ามาดังนั้นแล้วเนี่ยตุ๊กตาจีนก็ดีหรือพวกงานพวกนี้ผมเชื่อว่าแม้แต่ตุ๊กตาหินที่เราชอบเรียกอับเฉาเนี่ยก็เชื่อเป็นของพรีออเดอร์เหมือนกันคือตั้งใจซื้อเพราะว่าเราจะเห็นว่าตุ๊กตาจีนส่วนใหญ่มันสวยเกินกว่าของถ่วงหรือตุ๊กตาทหารอย่างของวัดโพหรือตุ๊กตาสิงห์ที่เราเห็นพวกนี้มันดูสวยเกินกว่าจะเป็นแค่ของที่เอาไว้แค่ถ่วงเรือเฉยใช่ไหมแต่อย่างใบเสมาอยู่งงว่าทำไมเป็นใบเสมาเสมานี่ก็อยู่ในทรงเกี้ยวนะทรงเกี้ยวทรงเกี้ยวคืออ๋ออยู่ในซึ่งสมัยสอบผมออกเสียงผิดผมเรียกเป็นทรงเกี้ยวทรงเกี้ยวบะหมี่เกี้ยวอร่อยมากเลยนี่เกียรติจริงๆแล้วก็นั่งแล้วก็ยืนเขินต่อหน้าอาจารย์ว่าเราไปเรียนทรงเกี้ยวเป็นลักษณะที่นิยมในสมัยรัชกาลที่3กันครับเพราะว่าท่านจะชอบให้ท่านอาจจะมองว่าเสมาไม่ควรอยู่ในไม่ควรอยู่กลางแจ้งเพราะอย่างเสมารุ่นเก่าจะไม่มีหลังคาเป็นแค่ฐานอย่างเดียวท่านก็เลยทำหลังคาให้ท่านเนี่ยทรงมาดูเหมือนเกี้ยวที่ใช้เวลาหามเราก็เลยศัพท์ปัจจุบันเราก็เลยเรียกว่าซุ้มเสมาทรงเกี้ยวแล้วทำไมถึงมีใบเสมา2ใบเรามักจะอธิบายว่าเป็นเสมาใบเดียวเป็นเสมาวัดราชใช่ไหมครับเสมาสองใบเป็นเสมาวัดหลวงซึ่งถูกครึ่งหนึ่งไม่ได้ถูกทั้งหมดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าวัดหลวงหลายๆแห่งก็มีเสมาใบเดียวหรือบางวัดที่เยอะที่สุดที่เคยเห็นจะอยู่ที่วัดสามวิหารเป็นเสมาสามใบตั้งเป็นสามเหลี่ยมเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งหนึ่งสองแล้วก็สามนะฮะดังนั้นแล้วจำนวนเสมาไม่ได้สามารถแบ่งแยกวัดระดับวัดได้ขนาดนั้นครับแล้วแต่ก็แล้วกันตามคำบอกเล่าหรือประวัติของที่วราชโอรสารามเองก็จะบอกว่าณจุดนี้เป็นจุดที่ในหลวงรัชกาลที่3คุมงานก่อสร้างวัดนี้ด้วยตัวเองอ๋อพระแท่นที่ประทับร.3ขณะเสด็จมาทรงคุมงานบูรณะพระอารามนี้ปี2365ถึงปี2378ก็คือ14ปีครับที่สร้างวัดจริงๆต้องบอกว่าคำศัพท์จริงๆอาจจะจริงผมว่าคำหนึ่งที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดก็คือคำว่าบูรณะปฏิสังขรณ์ถูกไหมว่าเราจะใช้คำสองคำนี้พร้อมกันค่ะเริ่มเวลาวัดนี้ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยจริงๆต้องใช้ไหมจริงๆสองคำนี้มีความหมายไม่เหมือนกันครับคำว่าบูรณะโดยคำศัพท์แปลว่าซ่อมคำว่าปฏิสังขรณ์แปลว่าสร้างใหม่ดังนั้นเวลาบูรณะปฏิสังขรณ์ก็คือทั้งซ่อมและสร้างงั้นอย่างที่เนี้ยต้องเป็นบูรณะปฏิสังขรณ์ครับเพราะว่ามีทั้งส่วนที่เป็นของมีทั้งส่วนที่ซ่อมของเก่าก็คือทั้งฝั่งโน้นทางฝั่งที่เป็นว่าจอมทองเดิมแล้วก็สร้างใหม่ก็เลยถ่ายทอดสืบมาแล้ว14ปีท่านจะมาต้องกี่ครั้งจะจำไม่ได้เลยเหรอใช่ไหมว่าคือตรงไหนแล้วควรจะเป็นตรงนี้ไหมก็น่าจะเพราะว่าจะสร้างอุโบสถคือเวลาจะมาก็คงมีพระพลานะหมิวเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ก็อันนี้อาจจะเป็นจุดตั้งพระพลาและอุโบสถเนี่ยคือส่วนสำคัญที่สุดของวัดฉะนั้นพระองค์ก็ต้องทรงละเอียดต้องมายืนควบคุมด้วยตัวเองใช่ไหมก็ยืนตรงนี้แล้วก็ดูฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดที่มีน้ำหนักมากที่สุดเพราะพระองค์นั้นทรงมายืนประทับตรงนี้นะฮะเหมือนอยู่ในจุดแห่งประวัติศาสตร์เลยสำคัญนะนี่ความพิเศษของวัดราชโอรสค่ะไปตรงจุดไหนอีกฮะคุณต้าฮะจริงๆถ้านอกจากตัวสองพระโบสถ์จริงๆเราจะมีพระวิหารพระนอนด้านหลังด้วยเดี๋ยวไปดูพระวิหารพระนอนนะฮะนี่ดูช่องประตูเหมือนจีนไหมใช่แต่ลองสังเกตด้านในนะฮะช่องเป็นกลมแต่บานประตูเป็นสี่เหลี่ยมนะฮะมันเป็นกระบวนการหลอกตาว่ารู้สึกอุ้ยมันเป็นกระตุกกลมนี่นาแต่จริงแล้วไม่ใช่ก็เป็นความเก๋ไก่ในการออกแบบไปอีกแบบนึงว่าในเมื่อช่างโบราณอยากได้ประตูกลมแต่เขาทำประตูกลมแล้วมันยากอันนี้ก็คือพอเข้ามาทางประตูทรงกลมและทรงเหลี่ยมก็จะเป็นวิหารพระนอนหรือว่าเราจะเรียกวิหารพระสายญาติก็ได้แล้วก็จะแล้วแต่เราอยากจะเรียกด้วยชื่อที่เพราะขนาดไหนนะฮะในวิหารไม่มีจิตกรรมฝาผนังไม่มีครับก็จะเป็นจิตกรรมบนเพดานแทนใช่อ๋อนี่คือพระนอนใช่ครับชื่อก็จริงจริงอันที่สวยคืออันนี้เพราะตัวนี้เป็นแผ่นจารึกชื่อที่เป็นของโบราณแต่เขาเติมสีนะฮะโอ้สมัยรัชกาลที่3พระพุทธรูปหลายองค์ก็จะมีแผ่นจารึกที่ระบุชื่อว่าพระพุทธองค์นั้นชื่ออะไรพระพุทธสายญาตินาชนิน
ชินนาสักชินนาสักยะบรมสมเด็จสันเพชรพุทธบพิตรครับผมชื่อยาวมากมีชื่อเล่นหมายถึงว่าชื่อย่อๆก็หลวงพ่อพระนอนครับอ๋อหลวงพ่อพระนอนโอ้โหไปแล้วก็เรียกตามปางตามอะไรกันโดยทั่วไปฮะแต่ว่าเทคนิคคนละแบบเพราะว่าถ้าเป็นของวัดโพนมันจะเป็นมุกมันระดับมุกไฟสวยงามแล้วนี่เป็นแบบไหนฮะอันนี้เป็นลายรดน้ำปกติฮะเป็นแค่เป็นลายรดน้ำเฉยๆแต่ว่าโดยวิธีการเรียงเขาเรียกวิธีการจัดเรียงลวดลายจะเป็นแบบเดียวกันนะเราเห็นมีเขาพระสุเมรุมีพระอาทิตย์พระจันทร์มี มีด้านบนเป็นพรหมโลกมีเทวโลกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะคะมงคลมงคลร้อยแปดมงคลร้อยแปดครับร้อยแปดเป็นจำนวนให้ความรู้สึกเยอะนะครับเวลาเราจะสังเกตเวลาเรานึกถึงอะไรต่างๆที่เป็นของเก่าหน่อยที่เป็นของฝั่งเอเชียมักจะเป็นตัวเลข108เช่น108ผู้กล้าเขาเหลียงซานอะไรเงี้ยก็เป็น108เหมือนกันเห็นมั้ยฮะซึ่ง1ใน108มงคลเนี่ยจะเป็นลวดลายที่แสดงถึงคุณลักษณะใหญ่ๆ3ประการของพระพุทธเจ้า1ก็คือความเป็นพระเจ้าความเป็นจักรพรรดิของจักรวาลเราจะเห็นว่ามีองค์ประกอบของจักรวาลอยู่ในฝ่าพระบาทมีเขาพระสุเมรุมีเขาสตบริพันธ์มีนาทีศรีทันดรอยู่มีความหมายในฐานะของพระเจ้าพระทรงเป็นพระจักรพรรดิเห็นว่ามีเครื่องประกอบฐานะดอของพระมหากษัตริย์มีมงกุฎมีบัลลังก์มีสาตราวุธต่างๆแล้วก็ท่านทรงยังเป็นผู้ที่มอบความอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ในวิธีคิดแบบโบราณมันคือทุกอย่างฮะมันคือทั้งความอุดมสมบูรณ์มีทั้งความมั่งคั่งร่ำรวยปลูกพืชเจริญงอกงามทำธุรกิจค้าขายได้ดีดังนั้นเราจะเห็นว่ามีลวดลายที่ใช้ความหมายเหล่านี้ด้วยดังนั้นการกราบพระพุทธรูปที่มีหรือพระพุทธบาทก็ได้ที่มีลายมงคล108ประการมันก็เหมือนเราได้รับพรทั้ง108ประการจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยลึกมากอันนี้ลึกครับอันนี้อย่างที่ผมบอกไปผมทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้เห็นไหมส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ในวิทยานิพนธ์ปริเอกก็พระพุทธสายญาติที่วัดโพก็เป็นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เช่นเดียวกันและถือเป็นตัวอย่างของพระพุทธสายญาติจำนวนน้อยที่มีลายมงคลที่ฝ่าพระบาทเพราะโดยทั่วไปจะไม่นิยมทำเพราะว่าถ้าเป็นพระสายญาติองค์เล็กแล้วมันทำยากก็ต้องถือว่าในหลวงรัชกาลที่3นี่แบบทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างสร้างสรรค์นะผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นข้อเด่นของท่านนะครับพี่กนกผมเชื่อว่าท่านเป็นกษัตริย์ผู้ทรงนักปราชญ์โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าการสังคายนาการทำจารึกวัดโพเป็นเหมือนการสังคายนาความรู้ทั้งหมดในรัชกาลของท่านดังนั้นจะเห็นว่าในจารึกวัดโพไม่ได้มีแต่เรื่องศาสนา มีทั้งเรื่องอาจเราจะคุ้นเคยกับเรื่องนวดใช่ไหมฮะฤาษีดัดตนนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของแม่ซื้อเรามีเรื่องของชาวต่างชาติเรามีเรื่องโครงกลอนนั้นน่าจะเห็นว่ามันคือความรู้ครับมันเป็นก้อนความรู้ก้อนใหญ่ที่ถูกสังคายนาแล้วก็เหมือนเอานักปราชญ์รวมกันแล้วก็วิเคราะห์วิจัยว่าไหนคือสิ่งที่อัปเดตที่สุดและดีที่สุดจากนั้นเพื่อทำให้มันถาวรมากกว่าการเขียนในกระดาษก็ทำแผ่นจารึกซะเลยแล้วถ้าเห็นว่าวัดในหลายๆวัดในสมัยรัชกาลที่3จะมีสิ่งนี้อยู่วัดนี้จริงๆก็มีนะระเบียงคดใช่ครับจะมีเป็นพวกแต่ของที่นี่จะเป็นแค่ตำรายากับตำราพวกนวดแล้วในส่วนผมว่าจะเชื่อว่าท่านเป็นเหมือนสยามเรเนซองส์เป็นยุคสมัยที่มีการเหมือนกับเป็นยุคสมัยแห่งศิลปวิทยาการที่ความรู้มันเจริญงอกงามมากๆแล้วก็เนี่ยพอส่งต่อไปในสมัยรัชกาลที่4มันจึงสมบูรณ์พอเอาความเป็นต่างชาติมาผสมปุ๊บมันก็เลยพอดีเบลนเข้าไปแล้วมันกลายเป็นก้อนที่สวยงามแล้วก็ไปลงตัวในยุคนั้นเห็นภาพเลยเป็นยุคเรเนซองส์คือเป็นยุคแห่งแบบเจริญรุ่งเรืองของศิลปะคือถ้าเราเทียบเรเนซองส์ของยุโรปมันคือยุคการฟื้นฟูศิลปวิทยาการผมเชื่อว่าถ้าเราจะมียุคที่ใกล้เคียงกับเขาก็คงเป็นช่วงเวลาประมาณนี้แหละที่วัดนี้เป็นวัดที่คุณต้าชอบเป็นพิเศษเป็นหนึ่งในวัดที่ชอบเป็นพิเศษมิวเห็นคุณต้าจะต้องแบบสะพายอะไรนะกล้องไปด้วยคือเวลาไปวัดเนี่ยคือยังไงคะทำไมต้องเอาแบบเอากล้องไปถ่ายบางทีรูปที่คนอื่นถ่ายมามันไม่เหมือนเราถ่ายฮะเราจะถ่ายในสิ่งที่เราอยากจะได้เช่นสมมติเขาถ่ายมุมนี้มาแต่เราอาจจะอยากได้อีกมุมนึงหรือเป็นรูปเดียวกันเราอยากได้ลึกกว่าอยากได้ซูมตรงนี้อีกนิดนึงดังนั้นเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนเราก็จะผมก็จะยอมถ่ายภาพเองเอาไว้ใช้งานด้วยเอาไว้เก็บเป็นข้อเป็นบันทึกไว้ด้วยว่าครั้งนึงเราเคยมาเพราะว่าบางวัดเราไปบ่อยๆในปีที่ต่างกันบางทีของมันเปลี่ยน oh. ปีนี้มันยังอยู่ปีถัดไปอาจจะโดนรื้อไปแล้ว
ปีนั้นมันยังอยู่ปีนี้อาจจะลบไปแล้วหรือมันเขียนใหม่ไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นหลักฐานว่าเราเคยเห็นณวันที่มันยังไม่เปลี่ยนแล้วอย่างในหนังสือที่คุณต้ามีหนังสือด้วยใช่มั้ยคะใช่ครับหนังสือคุณต้าชื่อว่าอะไรคะศิลปกรรมวัดราษฎร์ในย่านเก่ากรุงเทพครับผมจริงๆหนังสือมันมีจุดมันจริงตัวหนังสือเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นจากเพจที่ผมทำนี่คือหนังสือในโชว์หน้าปกให้กล้องดูนะฮะเนี่ยครับผมคุณต้าเขียนเองเหรอคะเขียนเองครับแต่ว่าก็มีทางสำนักพิมพ์ช่วยเกลาคำจัดรูปหน้าจัดมันก็ทำอาร์ตเวิร์คให้นะฮะก็จริงๆผมไม่ค่อยเก่งในเทคโนโลยีเท่าไหร่ก็มีเขาช่วยจัดรูปเล่มแล้วก็ผมชอบสำนักพิมพ์นี้ตรงนี้หนังสือเขาเป็นหนังสือสีค่อนข้างสวยมีการแทรกสีโน้นสีนี้เข้าไปใช่แล้วฮะมันเลยค่อนข้างอ่านง่ายเพราะว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันผมพวกหนังสือส่วนใหญ่จะชอบทำหนังสือขาวดำซึ่งบางทีเวลาเราอ่านบางทีพอมันเป็นภาพเจดีมันไม่ค่อยเท่าไหร่พอเป็นภาพโบสถ์หรือจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยพอมันขาวดำมันไม่เห็นสีหนังสือเล่มนี้กี่ปีแล้วฮะพิมพ์ปี61ปีนี้ก็6ปีที่6ปีที่7แล้วครับตอนนั้นหน้าคุณต้ายังละอ่อนอยู่เลยตอนนั้นยังผอมครับตอนนี้พอทำทีสิทธ์นานไม่ค่อยตอนนี้ก็ไม่อ้วนขอบคุณครับนี่ฮะก็คือรวบรวมศิลปกรรมวัดราษฎร์ในย่านเก่ากรุงเทพใช่ครับก็จะตอนนี้ในนี้มีประมาณสักกี่วัดน่าจะ7-10ได้ผมก็ลืมจำนวนไปเหมือนกันไม่ได้ในกรุงเทพอย่างเดียวใช่ครับแต่ว่าจากวัดราชโอรสแล้วคุณต้าชอบวัดไหนในกรุงเทพอีกครับในกรุงเทพใช่ไหมครับผมถ้าชอบที่สุดอ่ะผมชอบวัดสุวรรณารามที่สุวรรณารามตรงคลองสารตรงบางกอกน้อยครับบางกอกน้อยวัดสุวรรณารามที่มีครูคงแป๊ะครูทองอยู่อ่ะฮะผมว่าวัดนั้นเป็นหนึ่งในวัดที่รูปเขียนมีเอกลักษณ์น่าสนใจก็ชอบจิตรกรรมเนี่ยไปทางจิตรกรรมใช่ไหมใช่ครับแล้วคือจริงๆครูคงแป๊กครูต้องอยู่2ช่องนั้นสวยก็จริงแต่ช่องอื่นๆก็สวยแล้วผมชอบภาพในกรอบภาพในกรอบเล็กๆที่อยู่เหนือหน้าต่างอะฮะของที่นี่จะเป็นภาพนกกับภาพดอกไม้เขียนสวยมากเป็นวัดโปรดส่วนตัวถ้าเป็นวัดในกรุงเทพแล้วก็ราชสุวรรณารามมีข้อดีคือเป็นวัดเงียบไม่ค่อยมีคนมีนักเที่ยวมาไม่เยอะแล้วก็มีข้อเด่นตรงประเพณีที่เป็นการวิ่งม้าเวลาแก้บนซึ่งจะไม่เหมือนที่อื่นคือเช็คผ้าของม้ามาทำเป็นทรงม้าเพื่อเหมือนผูกให้คล้ายๆแล้วก็อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งน้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวนี้โดยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยวิ่งเองแล้วเขาก็จ้างคนเด็กชุมชนวิ่งให้นี่ก็เป็นสตอรี่ประจำวัดเนี่ยใช่ซึ่งน่ารักครับวัดไทยก็จะมีอย่างเงี้ยจะมีเรื่องแบบเก๋ๆเรื่องที่บางทีเราคือเวลาเราพูดถึงวัดเรามักจะนึกถึงวัดแบบเป็นต้องไปไหว้พระหรือเปล่าต้องไปสวดมนต์หรือเปล่าแต่จริงๆวัดมันมีมากกว่านั้นเยอะครับวัดมันมีทั้งเรื่องโอเควัดมีประวัติศาสตร์วัดมีประเพณีวัดมีศิลปกรรมแต่มันจะมีมากกว่านั้นอีกเยอะมากคุณต้าเนี่ยเป็นคนเข้าวัดที่ไม่ใช่เข้าไปสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรใช่มั้ยไม่ค่อยครับไม่ค่อยใช่มั้ยไม่เน้นด้านนั้นคือสวดได้สวดเป็นแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เน้นขนาดนั้นครับก็คือคุณต้าเห็นว่าวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเภทหนึ่งผมคิดว่าวัดเป็นโรงเรียนครับเป็นสถานที่ให้ความรู้เพียงแต่ว่าแต่ละวัดก็จะมีความรู้ที่ให้เราไม่เหมือนกันวัดใหญ่จะให้เรื่องนึงอีกวัดอาจจะให้อีกเรื่องนึงก็ได้อย่างวัดราชโอรสให้เรื่องจีนที่มากกว่าศิลปกรรมเพราะว่ามันเป็นรากไปจนถึงเรื่องความเชื่อเพราะว่าตัววัดราชโอรสเองถูกวางผังโดยใช้คอนเซปต์แบบฮวงจุ้ยมาช่วยด้วยมีอุโบสถตรงกลางใช่ไหมฮะปกติเวลาเราตั้งบ้านด้านหลังต้องเป็นภูเขาใช่ข้างหน้าเป็นน้ำก็นี่ไงครับภูเขาวิหารพระนอนหลังใหญ่เสมือนด้วยภูเขาลูกใหญ่หน้าเป็นน้ำซ้ายขวาเป็นภูเขาลูกเล็ก2ลูกใช่ๆเป็นเนินเขาเอาแล้วซ้ายขวาเป็นภูเขาลูกเล็กๆอีก2ลูกก็คือวิหารพระยืนกับวิหารพระนั่งเปรียบเป็นภูเขาข้างหน้าก็มีคลองใช่แล้วจริงๆเมื่อก่อนข้างหน้ามีเกาะด้วยมีเกาะเล็กๆชาวบ้านเรียกสึกเรียกเกาะหงหรือเกาะอะไรสักอย่างจะไม่แน่ใจปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วจะเห็นว่ามันถูกวัดนี้ถูกออกแบบไว้ได้ดีมากผ่านตามหลักฮวงจุ้ยของจีนใช่ซึ่งเมืองไทยมีแค่2วัดมีวัดเฉลิมพระเกียรติอีกวัดนึงอ๋อที่นนทบุรีแต่ด้านหลังตัวที่เป็นภูเขาด้านหลังใช้เจดีย์ฮะใช้เจดีย์องค์ใหญ่แล้วก็มีวิหารสองข้างวัดเฉลิมพระเกียรติก็สร้างโดยรัชกาลที่3นะใช่ครับถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระราชมารดานะฮะให้ญาติฝั่งท่านให้ญาติเพราะว่าญาติฝั่งท่านเป็นพญานนทบุรีคือตัวคือแม่ท่านเนี่ยเจ้าจอมนาเรียมอยู่ที่นี่ตรงฝั่งวัดหนังแต่ว่าฝ่ายรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นฝั่งคุณตามั้งไม่แน่ใจเป็นพญานนทบุรีทางด้านฝั่งโน้นก็เลยไปสร้างวัดเสร็จแล้วสร้างเป็นเหมือนกับคุณทวดใช่ไหมใช่ครับใช่แต่ถ้าเป็นในกรุงเทพก็คือวัดที่ท่านสร้างก็คือเยอะมากมีแค่สี่นั่นเองครับอ๋อเหรอมีแค่ราชโอรสราชนัดดาเทพธิดาแล้วก็เฉลิมพระเกียรติ
กลับมาช่วงสุดท้ายเราทราบที่มาของการสนใจเรื่องวัดไทยของคุณต้ากันไปแล้วนะครับแต่กว่าจะมาเป็นแฟนพันธุ์แท้วิธีการในการไปวัดของคุณต้าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวซึ่งตอนนั้นยังไม่มี Google Map เลยนะครับคืออย่างนี้ครับสมัยก่อนเนื่องจากผมเพิ่งจะได้โทรศัพท์คือผมมีโทรศัพท์แล้วแหละแต่โทรศัพท์ผมสมัยก่อนไม่ได้ดีมากแล้วไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตในมือถือตัวเองเงี้ยอ๋อโทรศัพท์จริงๆเลยใช้โทรเลยใช้โทรอย่างเดียวเลยครับมีแบบเกมงูนิดหน่อยพอเล่นก้อมแก้มอ่ะเวลาจะไปสำรวจวัดมันก็ไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรแล้วก็ทำแผนที่ขึ้นมาค่ะนะฮะเวลาเราจะไปวัดไหนก็ทำแผนที่ใช่แล้วที่คร่าวๆจริงๆอันนี้มันเป็นของต้องบอกว่าอันนี้จริงๆเป็นของทำใหม่เพราะว่าปกติเวลาใช้เสร็จผมก็จะทิ้งเลยแล้วผมก็เลยไหนก็เลยพอดีคิดถึงก็เลยอาจทำทิ้งอธิบายหน่อยอันนี้คืออะไรกันอย่างเงี้ยมิวลองถือให้พี่เขาแล้วให้พี่ต้าชี้อย่างเงี้ยเราทำเราทำถนนสายหลักแล้วก็แบบมีทางรถไฟอันนี้ก็เลยจะไปวัดไหนเล่ารถครับนี่อ๋อมาวัดราชโอรสเหรอไม่ใช่มาวัดราชโอรสวัดอยู่ตรงไหนคะรถไฟเพราะเวลาถ้าสมมติเข้าจากถนนมันก็จะแบบมีเราก็ข้ามทางรถไฟแล้วจะมีถนนแล้วก็เดินเลาะๆแล้วก็จะถึงวัดเสร็จแล้วหลังวัดราชโอรสจะมีสะพานเล็กๆข้ามวัดหนังได้แล้วก็อีกสะพานนึงข้ามวัดนางนองได้หลังวัดหนังออกไปสารคืนได้อย่างเงี้ยโอ้โหนี่แผ่นนี้แค่นี้ 3-4 วัดเลยนะก็ใช้เวลาทั้งบ่ายครับบ่ายนึงก็ได้ประมาณสัก 3-4 วัดเรามีคือผมเริ่มออกจากมหาลัยประมาณสักเที่ยงอย่างเงี้ยแล้วก็ดูได้แค่นี้แหละฮะอันนี้ถนนมีวัดสามพญาถ้าออกไปทางนี้มีวัดเทวราชกุญชรฝั่งนี้เพราะส่วนนี้เป็นส่วนที่เคยไปเป็นพร้อมกันมีวัดสังเวชวัดสามพญามีวัดเอี่ยมที่เคยมีข่าวการรถไฟที่เป็นสถานีวัดเอี่ยมตรงนี้วัดใหม่วัดเล็กๆวัดเอี่ยมใช่วัดใหม่มัตตรถที่มีสมเด็จแล้วก็มีวัดตีทศเทพที่มีงานของวัดใหญ่แล้วก็เนี่ยเราทำก็ทำง่ายๆแค่นี้แหละแล้วแบบคือเนื่องจากเป็นของทำเองเราก็แบบทำให้เราเข้าใจคนเดียวเราก็แบบเราไม่ได้อยากคนอื่นเข้าใจกันแต่เหมือนอินเดียนาโจนเมืองไทยเลยอ่ะมันง่ายๆค่ะมันก็แบบคือต้าองศาแค่คืออยากต้าแฟนมาแทนคนไทยนะไม่ก็คือตัวช่วยคือต้องนึกว่าสมัยรออายุ20อ่ะเราก็แบบไม่ได้มีแล้วก็ไม่ได้คนเก่งกาจเทคโนโลยีแล้ววิธีการที่ง่ายสุดก็คือทำแผนที่ทำมือนี่แหละเพราะว่าสมัยนั้นเราก็แบบแล้วก็ตอนหลังพอเห็นคือในห้องสมุดมันมีหนังสือแผนที่แหละแต่มันใหญ่มากให้แบกไปมันก็หนักแล้วก็แบบทำง่ายๆเราไปแค่นิดหน่อยคุณต้าเนี่ยมีอาชีพเป็นอะไรครับจริงๆตอนนี้เป็นไกด์ครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษตอนนี้เป็นไกด์เป็นไกด์ครับเป็นมัคคุเทศมัคคุเทศมัคคุเทศที่ไหนฮะถ้าที่ที่ทำจริงๆถ้าปกติก่อนหน้านี้ผมจะทำเป็นมัคคุเทศอาสาสมัครอยู่ที่พระราชวังพญาไทแล้วก็จัดทำทัวร์เองบ้างแล้วก็รับจ้างบ้างอ๋อตอนนี้มีบัตรมัคคุเทศแล้วมีแล้วครับอ๋อเลยฮะแล้วทำไมจึงไปอบรมเป็นมัคคุเทศนะผมตั้งใจไว้ว่ายังไงความฝันเป็นยังไงจริงๆความฝันผมอยากจะทำเรื่องวัดให้เป็นเรื่องง่ายทำให้มันเข้าถึงได้โดยไม่ยากคนมักจะชอบบอกว่าวัดเป็นเรื่องยากต้องมานั่งจำปีพ.ศ.ต้องมานั่งจำรูปแบบศิลปะแต่ว่าพอผมดูไปแบบเพราะมันมีวิธีผมเชื่อว่ามันคงจะมีวิธีการทำให้มันง่ายเหมือนมีข้อสังเกตอย่างนี้หรอใช่ผมไม่อยากให้คนเข้าวัดแค่ไปไหว้พระแล้วเดินออกคืออย่างที่คุณต้าบอกว่าการไปวัดแล้วไปจำปีพ.ศ.หรือว่าจำเรื่องราวอาจจะดูยากแล้วทำยังไงให้ง่ายคะผมเชื่อว่าเราอาจจะไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องพวกนี้มากอะคือผมว่าบางโอเคเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะรู้ปีพ.ศ.ทำให้เรารู้ช่วงเวลาที่วัดหรือสถานที่แห่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเราจับไปแค่กรอบใหญ่ๆเช่นเราบอกไปช่วงเวลากว้างๆเช่นบอกรัชกาลที่3โดยไม่จำเป็นต้องไปสนใจปีพ.ศ.มันน่าจะทำให้การจำนั้นมันง่ายกว่าสำหรับคนทั่วไปที่เขาไม่ได้แบบไม่ใช่เด็กประวัติศาสตร์ไม่ใช่แบบคนที่ต้องมานั่งสนใจเรื่องพวกนี้ตอนออกก็คืออยากรู้ว่าทำไมรับพระพุทธบาทเท้าใหญ่อ่ะหมายถึงว่าแบบทำไมพระพุทธเจ้าเท้าใหญ่อย่างนี้ครับมันไม่ดีนะมันมีคำอธิบายในคัมภีร์บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรรถรสก็คือเป็นผู้ที่มีส่วนมีความสูงถึง18ศอกพระอรรถรสพระยืนน่ะหรอ1ศอกคือครึ่งเมตร18ศอกก็9เมตรก็คือมนุษย์ที่สูง9เมตรงั้นเท้าก็ย่อมจะต้องใหญ่กว่ามนุษย์ปกติเป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเราอธิบายในเชิงความเชื่อการอธิบายว่าพระบาทพระเจ้าใหญ่กว่าปกติแสดงถึงคุณลักษณะว่าท่านมากกว่าท่านเป็นคนที่พิเศษมีบุญญาธิการอย่างเงี้ยหรอเป็นเหมือนคนที่พิเศษกว่าคนทั่วไปมีบุญมากกว่ามีบารมีมากกว่างั้นท่านจึงมีเราเห็นว่าท่านจึงมีลายมงคลที่ฝ่าเท้าซึ่งแน่นอนมนุษย์ปกติไม่มี
มันเหมือนเป็นคำมันเป็นวิธีการอธิบายแล้วก็เราจะเห็นว่าถ้าเป็นบางที่อย่างพระบาท400อย่างเงี้ยก็จะใหญ่เล็กไม่เท่ากันยุคโบราณก็จะใหญ่ที่สุดแล้วก็จะเล็กลงมาเรื่อยๆเล็กลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นวิทยาศาสตร์อะรอยพระพุทธบาทจะใหญ่ได้ขนาดนั้นเลยเหรอเราคิดถ้าเราอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะเราก็จะบอกมันก็คือรอยแตกบนก้อนหินถ้าเราจะอธิบายรอยพระพุทธบาทอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มันคือร่องรอยบนก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายเท้าเราใช้คำนี้แต่ถ้าเราอธิบายในเชิงความเชื่อมันก็จะเป็นพระบาทของใครสักคนเพราะงั้นมันคือเราไม่สับคืออย่างนี้ครับเราไม่สามารถปฏิเสธความเชื่อได้เพราะว่าความเชื่อมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราไปตั้งแต่เราเกิดมาเรามีการทำขวัญเด็กเรามีการถ้าเมื่อก่อนเรามีถึงขั้นมีการกลจุกอย่างเงี้ยเราหรือถ้าอย่างศาสนาอื่นเรามีอย่างศีลจุ่มอย่างเงี้ยงั้นมนุษย์เราเกิดมากับความเชื่อครับต่อให้เราปฏิเสธว่าเราเป็นคนไม่มีศาสนาเราก็คงต้องผ่านเคยเห็นหรือเคยสัมผัสความเชื่อในส่วนใดส่วนหนึ่งมาก่อนแล้วดังนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์เราครับไม่ว่าจะดีอะไรที่มิวคือผมว่ามีหลายคนสงสัยอย่างที่มิวใช่ครับว่าพระพุทธบาททำไมใหญ่ก็เป็นคำถามที่เคยโดนถามบ่อยเวลาเขาทราบเวลาเขารู้ว่าผมทำวิจัยเรื่องนี้เขาก็จะมักจะถามว่าคุณมีความเห็นยังไงกับพระบาทที่มันใหญ่กว่าเท้ามนุษย์เนื่องเมื่อเราบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นมนุษย์ใช่เราดูซีรีส์พระเจ้าของอินเดียพระเจ้าก็เป็นมนุษย์แล้วก็เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันก็ไม่ได้ขนาดตัวใหญ่กว่ามนุษย์ปกติสักเท่าไหร่แล้วทำไมถึงใหญ่กว่าพระบาทใหญ่ก็ในถ้าเราจะอธิบายในเชิงความเชื่อก็คือมันมีคัมภีร์ที่อธิบายคัมภีร์โบราณเรามักจะอธิบายพระเจ้าลักษณะที่เหนือกว่ามนุษย์ปกติท่านมีสิ่งที่เรียกว่ามหาบุรุษลักษณะ32ประการซึ่งลักษณะที่เหนือมากกว่ามนุษย์ปกติทั่วไปเช่นการมีนิ้วพระหัตถ์ยาวเท่ากันหมดไม่ว่าจะนิ้วโป้งถึงนิ้วก้อยยาวเท่ากันหรือแขนยาวถึงเข่าอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะบางอย่างก็จะมาทำกับพุทธรูปเห็นว่าพุทธรูปอย่างองค์นี้ก็แขนยาวเห็นไหมฮะนึกปกติแน่นอนสมมติถ้าเรายืนแขนเราไม่ยาวถึงนี้หรอกแต่ว่าแขนนั้นก็ยาวกว่าปกติเห็นไหมฮะเพราะงั้นมันก็เป็นวิธีการนำเสนอที่แต่ว่ามหาบุรุษลักษณะบางอย่างมันทำเป็นปฏิมากรรมไม่ได้ก็ตัดอย่างเช่นเรื่องขนอย่างเช่นเรื่องของเรื่องอื่นๆบางอย่างมันก็ไม่สามารถทำได้เขาก็ตัดบางอย่างออกหยิบแค่บางอย่างเท่านั้นเองฉะนั้นตอบได้แล้วนะถ้าเกิดมีคนมาถามมิวว่าทำไมรอยพระพุทธบาทจึงใหญ่กว่าปกติตอบได้แล้วนะฮะพระพุทธเจ้าสูง9เมตรก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ตอบได้ก็ไม่ผิดครับก็ไม่ผิดมันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อว่าแบบพระพุทธเจ้าแบบมีความพิเศษท่านเป็นบุคคลพิเศษใช่ไหมดีแล้วผมว่าคนรุ่นใหม่ก็สงสัยแบบนี้แหละแต่เขาไม่กล้าถามแบบมิวหรือแบบมีสงสัยอะไรให้ช่วยกันถามหรือจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นก็ถ้าสมมติถ้าเรานับเป็นยุคสมัยที่เปลี่ยนไปคุณต้าไปวัดมาตั้งแต่เด็กๆจนตอนนี้ก็30กว่าเนี่ยวัดเมื่อก่อนกับวัดตอนนี้ในสายตาคุณต้ามันเหมือนกันไหมครับมันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามยุคสมัยวัดณวันนั้นผมยังว่าสะอาดกว่ายุคนี้มันไม่ได้ดูเป็นพุทธพาณิชย์มากเท่าปัจจุบันแล้วยิ่งพอเราอยู่ในช่วงที่กระแสของสายมูมันขึ้นถึงจุดที่มันพีคมากเนี่ยวัดโปรโมทเรื่องนี้กันเยอะจนทำให้บางอย่างมันทำให้วัดผมว่าในบางวัดนะฮะอาจจะขอเนี่ยไม่เอ่ยชื่อหรือไม่ได้โทษวัดอะไรนะแต่ว่ามันก็ทำให้เสน่ห์บางอย่างมันหายไปมันกลายเป็นความพลุกพล่านมันกลายเป็นมีอาคารใหม่บทบังอาคารโบราณซึ่งสวยงามไปพอสมควรในฐานะที่คุณต้าเป็นแฟนพันธุ์แท้วัดไทยมีความต้องการยังไงให้คนไทยชาวพุทธเข้าวัดอย่างที่คุณต้าบอกว่าอยากจะให้เข้าวัดให้คิดว่าการเข้าวัดเป็นเรื่องง่ายๆและอยากจะให้คนไทยเข้าวัดเป็นแบบไหนอีกในความตั้งใจในความตั้งใจเหรอผมอยากให้เราใช้เวลากับวัดมากขึ้นอีกสักหน่อยไปถึงวัดไหว้พระเสร็จอาจจะเดินดูสักนิดนึงวัดนี้มีอะไรมีสถาปัตยกรรมแบบไหนมีภาพเรื่องนี้ถ้าสมมติวัดมีภาพเล่าเรื่องเนี่ยภาพกำลังเล่าอะไรต่อให้เราดูภาพไม่ออกเลยสมมติว่าเราไม่มีความรู้เลยว่าเราไม่รู้นี่พุทธประวัติตอนไหนนี่คือชาดกเรื่องไหนภาพก็ยังสนุกได้จากการที่เราดูเครื่องแต่งกายที่ของตัวบุคคลที่อยู่ในภาพดูฉากที่อยู่ในภาพหรือส่วนเนี่ยเป็นเพราะว่าวัดไม่ได้มีความรู้ไม่ได้มีข้อมูลเสิร์ฟเขาไหมอาจจะด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็หลายวัดก็เลยไม่รู้ว่ายังไงจริงๆบางทีต่อให้วัดเสิร์ฟบางทีเราก็ไม่ได้อ่านผมเห็นหลายวัดก็มีการตั้งบอร์ดเป็นพวกป้ายข้อมูลของรู้บางทีคนก็เดินผ่านไหมใช่ครับเราก็ไม่ได้อ่านเราอาจจะต้องผมเชื่อว่าอาจจะต้องใช้สื่อหลายแบบต้องใช้วิดีโอไหมหรือคนอาจจะเข้าวัดแล้วใช้เวลามากขึ้นก็ได้นะเดินไปมีต้นตะเคียนไปถูสักหน่อยไหมอย่างนี้คุณต้าต้องการไหมก็ถ้าก็ได้ครับก็ได้ครับเพราะว่าอย่าทำดีกว่าไหมไม่จริงๆอย่างที่บอกผมว่ามันเป็นเรื่องปกติเราก็บูชาเราทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วถ้าคือคนไทยสุดท้ายมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการที่พึ่งครับ
เราต้องการที่พึ่งทางใจในช่วงเวลาบางช่วงดังนั้นวัดก็เป็นสถานที่นึงที่ตอบโจทย์ในมุมนั้นอาจจะมากจะน้อยผมว่าวัดผมเชื่อวัดเป็นเหมือนหน่วยนึงในสังคมเราอะฮะที่เหมือนเขาก็ท่านก็มีบทบาทในแบบของวัดเหมือนกับโรงเรียนที่มีบทบาทในแบบของโรงเรียนเหมือนกับสถานที่ราชการที่มีบทบาทของตัวเองแต่ละคนกำลังเล่นบทบาทของตัวเองอยู่ตราบเท่าที่หน้าที่มันไม่เกินเลยมันไม่เป็นล้ำเส้นหรือไม่ได้ไปทำอะไรที่มันเกินขอบเขตอะคนรุ่นใหม่เขายังเข้าวัดอยู่ไหมคะเวลาคุณต้าไปเนี่ยเจอแบบวัยไหนเยอะที่สุดเลยส่วนใหญ่ก็จะถ้าเจอบ่อยครับก็จะเป็นวัยแบบอายุเยอะสักหน่อยไปเพื่อไหว้พระรุ่นพี่กนกเอ้ยอายุเยอะสักหน่อยรุ่นพี่ยังวัยชะกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนมีอายุแล้วส่วนใหญ่เขาไปเพื่อไหว้พระหรือไม่ก็เราก็จะไปแบบเจอแบบไปงานบวชไปงานบุญต่างๆวัยรุ่นจะเข้าวัดโดยมากเหมือนจำนวนโอเคเราเห็นว่าเขาก็ไปไหว้พระไปมูบ้างบางคนอาจจะไปเพื่อไปเช็คอินบ้างแบบวัดนี้อยู่ในกระแสคนพูดถึงเยอะไปถ่ายซะหน่อยอารมณ์เหมือนเอาวัดนี้อยู่ในละครเรื่องนี้อยู่ในหนังเรื่องนี้ตามรอยอย่างเงี้ยก็ยังดีนะซึ่งผมว่าดีครับผมว่าก็ยังดีอย่างน้อยให้เขาเข้าวัดถ้าสมมติแล้วถ้ามันเกิดไปโป๊ะปะไปเห็นแล้วอุ๊ยมันไปถูกจริตเขาขึ้นมาแล้วเกิดเขาสนใจขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ดีก็เหมือนสมัยก่อนพ่อคุณเนี่ยพาคุณไปเที่ยววัดเนี่ยถ้าพ่อคุณพาคุณไปเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกว่าจะเป็นนักธรรมชาติวิทยาไปแล้วหรือไปสวนสัตว์แน่ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกหรือยังรู้สึกว่าคุณป้าหรือยังเห็นไหมตรงนั้นแหละที่คุณต้าบอกไงถ้าเกิดจะตามรอยนางเอกละครไทยอะไรก็ตามแต่เข้าวัดก็ไม่เป็นไรเกิดไปปิ๊งขึ้นมาใช่ไหมทีนี้แหละเราก็จะมีแฟนพันธ์แท้วัดไทยในอยุธยาวัดไทยในอะไรแบบขึ้นอีกก็ได้ใช่ไหมฮะยังมีคนอย่างคุณน้อยเกินไปครับผมอยากให้มีคนรุ่นใหม่แบบนี้เยอะๆใช่ดีคุยแล้วสนุกเนาะเหมือนมีรากเหง้าดีอ่ะแล้วก็ไม่งมงายไม่งมงายใช่ตลอดเวลาที่คุยเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเหตุเป็นผลใช่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็มีความต้องการที่อยากจะให้เราเนี่ยได้เข้ามาในวัดถ้าจะเข้ามาเที่ยวก็ไม่เป็นไรแต่อยากจะให้เข้ามาไหนๆเข้ามาแล้วเนี่ยสนใจเรื่องราวของวัดนั้นก็ดียิ่งสมัยนี้ปัจจุบันง่ายเราจะไปวัดไหนเนี่ยเราก็ Google ได้ Google อันนี้ง่ายครับการมีเทคโนโลยีทำให้เราเข้าถึงสถานที่วันนี้ได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะครับอย่างท่านมาที่เนี่ยก็มาดูไหนอันนี้เนี่ยรายการที่คุณต้าพาคุณกนกคุณหมิวมาที่รัชกาลที่3ทรงประทับยืนเอาไว้แล้วก็มีด้านนอกใช่ไหมที่พระเจ้าเสือใช่ไหมใช่พระเจ้าเสือยังไงนะคุณต้าเล่าให้ฟังคือพระเจ้าเสือจะมีประวัติเพราะว่าท่านเคยเดินทางมาแถวนี้แล้วก็เหมือนท่านประทับพักที่นี่เพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้มันก็จะมีอาคารที่เชื่อเป็นตำหนักเรียกตำหนักทองที่วัดทรายซึ่งเชื่อเป็นตำหนักพระเจ้าเสืออยู่ในคลองสายนี้แหละนั่งเรือต่อไปสักหน่อยพระเจ้าเสือก็คือองค์เดียวกันกับพันท้ายนรสิงห์องค์เดียวกันยุคเดียวกันพระสัมพุทธเถรที่8ที่8หรือที่7น่าจะ8น่าจะ8ครับ8น่าจะ8โอ้โหแม่นมากสุดยอดเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปถ่ายตรงด้านนั้นด้วยนะฮะดีมากวันนี้ขอบคุณครับผมยินดีมากเลยครับยินดีมากเลยครับมาฮะยินดีที่ได้รู้จักชอบจะเจอคนเก่งใช่ครับก็ให้กำลังใจนะฮะอาจารย์ธนพัฒน์น้องเตอนะฮะยินดีด้วยนะครับแล้วรัชกาลที่2จึงมีคำสั่งรับสั่งให้ยกทัพไปยันเอาไว้ทำไมเสียงเรือมันดังอย่าไปเอาเรื่องเขาก็ผ่านไปแล้วมันเหมือนมันแกล้งพี่กันหรอพอปรากฏว่าทัพของกรมเมืองเฉลิมบดินทร์เนี่ยไปถึงปุ๊บวัดเนี่ยชื่อเดิมคือวัดจะจอมทองวัดจันเจ้าวัดจันเจ้ามาจากไหนวัดแล้วเวลาผมจะรู้สึกแต่กลุ่มซึ่งตอนนี้เขาปิดไม่ให้ลงก็คือกลุ่มนั่นแหละใช่ไหมปิดแล้วครับเอาหรอคือเนื่องจากน้ำท่วมไม่หรอกถ้าเกิดเราจะทำเนี่ยเราก็ทำเรื่องขออนุญาตนะต้องลองเรื่องมิวทำซะหน่อยเขาจะได้แบบไม่ติดค้างถ้าอยากจะไปพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพยาแล้วเขาทำดีมากเลยจริงๆควรไปครับพิพิธภัณฑ์ไหมมีก็ไปมาผมยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าพิพิธภัณฑ์นี้ควรไปมากครับทำสักตอนนึงให้มิวไปคนเดียวด้วยทำไม่เออเป็นคนเดียวพี่ก็จะได้พักปวดหัวด้วยทำกับหนูนี่อาจจะถ้างั้นไม่จะไปลายขนกยังไงฮะไม่เป็นไรแล้วผมว่ายืมลายขนกอุบลรักก็ได้สักพักนึงลายขนกวงเล็บอุบลรักพิเศษ